มาดูที่ข่าวดีวงการกีฬาไทยนะครับเด็กหญิงวรรยาวรรณพ่องหรือน้องมิ้ววัย12ปีรักษาแชมป์การแข่งขันโดรนชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนได้สำเร็จนะครับปีที่แล้วเธอคว้าแชมป์โลกด้วยวัยเพียง11ปีเท่านั้นถือว่าเป็นแชมป์โดรนที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนี่เป็นภาพของการแข่งขันโดรนเรซซิ่งชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เมืองหนิงโปมณฑลเจ้อเจียงของจีนนะครับโดยเด็กหญิงวรรยาวรรณพ่องหรือน้องมิ้วอายุ12ปีตัวแทนประเทศไทยประเภทรายการหญิงเดี่ยวทำเวลาได้เป็นอันดับที่1นะครับใช้เวลาเพียง1นาที55วินาทีชนะคู่แข่งคือปาร์คซียุนวัย15ปีจากเกาหลีใต้ซึ่งทำเวลา1นาที56วินาทีและอันดับที่3คือมาเต็งอายุ34ปีจากสหรัฐอเมริกาตลอดการแข่งขันเพราะว่าน้องมิ้วสามารถควบคุมสมาธิและทักษะดีตลอดการแข่งขันจนสามารถบังคับโดรนให้หมุนวงเลี้ยวผ่านอุโมงค์และเครื่องกีดขวางได้ถึง360องศาอย่างรวดเร็วหลังจากเข้าเส้นชัยและเอาชนะนักแข่งโดรนคนอื่นๆได้สำเร็จน้องมิ้วได้หันมาแท็กมือกับคุณพ่ออาวุธวรรณพ่องนะครับซึ่งก็ยังคงหน้านิ่งจนหลายคนเรียกเธอว่าเสือยิ้มยากเธอเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าท่าทางการแสดงของเธอนั้นทำให้คู่ต่อสู้คาดเดายากว่าเธอกำลังคิดอะไรซึ่งก็ถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งมีคุณพ่อเป็นโค้ชประจำตัวคอยให้คำแนะนำและกำลังใจอย่างใกล้ชิดโดยบอกให้น้องมิ้วนั้นรักษาจังหวะให้ดีอย่าขับชนหรือจะขับให้ตกถ้าคู่แข่งบินเข้ามาใกล้ให้น้องเพิ่มความเร็วซึ่งน้องมิ้วก็คุมสติได้ดีไม่มีอาการตื่นสนามจนรักษาแชมป์สมัยที่สองติดต่อกันได้สำเร็จสำหรับน้องมิ้วครับปีที่แล้วคว้าแชมป์บินโดรนที่เมืองเซินเจิ้นถือเป็นแชมป์โดรนอายุน้อยที่สุดในโลกกระทั่งปีนี้ก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ในวัยเพียง12ปีเท่านั้นซึ่งโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนี่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะบังคับง่ายๆนะครับต้องอาศัยทักษะการฝึกฝนปัจจุบันนี้โดรนก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบครับ